Roundup นาฬิกา 5 นาทีมติภูมิใจไทยเคาะกรรมการบริหารพรรค13คนอนุทินนั่งหัวหน้าพรรคชาดารองหัวหน้าพรรค12ตุลาคมถกนโยบายสู้ศึกเลือกตั้ง 13:26 นาทีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 7.50 จุดมาปิดที่ 1,752.97 จุดได้มูลค่าการซื้อขาย 33,015.75 ล้านบาท 13:37 นาทีองค์อาจพร้อมอดีตส.ส.กทม.ยื่นสนช.ทบทวนร่างกฎหมายท้องถิ่นหลังถูกตัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตออกไป 13:49 นาทีตำรวจเรียกสอบตุ๊กเชียงใหม่หัวร้อนส่งดำเนินคดีทุกข้อหาพร้อมพักใบขับขี่แกร็บก็ถูกดำเนินคดีด้วยล่าสุด 13:54 นาทีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนชี้แนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลังอย่างดีปรับ GDP ขึ้นเป็นร้อยละ 4.4 ถึงร้อยละ 4.8 ส่งออกร้อยละ8ถึงร้อยละ10จับตาข้อพิพาทจีนและสหรัฐอเมริกาINN News Round Up